เลือกยากมากแต่คิดว่าน่าจะเป็นดูหนังนะเท่าที่สำรวจตัวเองคิดว่าชอบดูหนังใช่ อันนี้ก็เลือกไม่ได้เหมือนกันไม่รู้อ่ะชอบที่แบบดูแล้วคลิกก็ชอบเลยไม่ได้สนว่าเป็นแนวไหนประมาณนั้นครับ 100% แน่นอนตื่นสายจ้าได้หมดเลยชอบทั้งคู่เพราะว่าชอบตอนที่ท้องฟ้าไม่เป็นสีฟ้าแบบเป็นสีอะไรก็ได้สีม่วงสีส้มสีชมพูสีแดงแต่ว่าก็เคยมีความคิดที่แบบว่าอยากขับรถไปตอนกลางคืนแล้วก็ไปถึงพระอาทิตย์ขึ้นประมาณนี้คำตอบคือทั้งสองอย่างเลยค่ะไม่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งถ้ายังไม่เจอก็จะรอไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอคนคนนั้นที่ทั้งเรารักแล้วก็รักเราถ้าที่ไปกางเต็นท์ไม่มีจิ้งจกไม่มีตุ๊กแกอะไรพวกนี้ก็จะเลือกกางเต็นท์นอนเพราะว่าตอนเด็กๆชอบกางเต็นท์นอนในบ้านสนุกดีแต่โรงแรมก็ชอบแต่ว่ารู้สึกกางเต็นท์ได้บรรยากาศแต่ต้องไม่มีจิ้งจกและตุ๊กแกเด็ดเป็นคำถามที่ unexpected มากๆแต่ว่าถ้าพี่ถามหนูก็จะตอบนะคะเท้าซ้ายจู่ๆมันก็แวบเข้ามาคำว่าเท้าซ้ายจู่ๆภาพเท้าซ้ายมันก็แวบเข้ามาในหัวแต่จริงๆถนัดขวาคิดว่าคนตอบคำถามนี้ผิดกันเยอะต้องคิดว่าปันชอบเต้นแน่ๆแต่ว่าจริงๆปันชอบร้องเพลงมากกว่านิดนึงแต่ว่าปันเต้นเก่งกว่าร้องเพลงคิดว่านะคิดว่าถนัดเต้นมากกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วชอบร้องมากกว่าครับผม Netflix แน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าไม่ชอบออกจากบ้านเท่าไหร่คิดว่าเลือกถูกต้องถ้าความถูกต้องนั้นมันไม่ผิดแล้วก็ถ้ามันไม่ผิดในความคิดเราด้วยเหมือนกันก็คือมันก็เหมือนถูกใจแล้วเนาะแต่ว่ามันก็คือความถูกต้องนั่นแหละเลือกถูกต้องครับชอบความยุติธรรมครับไม่ต้องเศร้าไปถ้าเขาอ่อนแล้วไม่อ่านเพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนประเภทเดียวกับปันก็ได้คือเห็นแล้วแต่ยังไม่อยากตอบอ่ะมันยังไม่รู้สึกอยากตอบเดี๋ยวจะตอบแล้วจะตอบแต่ว่าอ่อนอยู่นะแต่ว่ายังไม่อยากตอบไม่ต้องเศร้านะจ๊ะจริงๆแพ้คนลุ่มหัวแพ้เวลาคนลุ่มหัวแต่ว่ากอดก็รู้สึกอบอุ่นดีแบบว่าใกล้ๆกันแต่ว่าถ้ามิวนิกชอบอันไหนพี่ก็เลือกอันนั้นแหละ